สดีค่ะเย้กดกระดิ่งได้เบาๆนะคะมาตอนดึกมากๆนะคะเพื่อนๆค่ะอ๋อแอบกระซิบนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใบเตยกาญจนา2324ทารอตนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะส่องจิตส่องใจสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองนะคะวันนี้ก็เช่นเคยนะคะมาเจอกับใบเตยเช่นเดิมเช่นเคยนะคะที่สถานแห่งนี้นะคะมีไพ่3เด็ก3กอง3กลุ่ม3ใบให้คุณได้เลือกนะคะเริ่มจากมุมนี้นะคะ1 2 3นะคะหลับตานิ่งๆนะคะแล้วตั้งจิตอธิษฐานนะคะวันนี้ไปได้มาในหัวข้อนี้นะคะลืมพูดคุณในอนาคตจะเป็นอย่างไรจะมุ้งมิ้งกิ้งก่องแก้วไหมคะจะอารมณ์ดีจะใจฟูไหมคะในอนาคตจะเป็นแบบไหนจะสดใสร่าเริงหรือเปล่าตั้งจิตอธิษฐานนะคะแล้วไปเลือกกล่องไพ่กันเลยโอเคค่ะน่าจะได้กล่องไพ่ที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตาแล้วนะคะงั้นเราไปฟังคำทำนายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องใบเตยกาญจนา2324ทารอตนะคะต้อนรับเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่1กองที่1นะคะกดกระดิ่งเสียงดังไม่ได้นะคะต้องแบบว่าวิ่งเบาๆนะคะเพราะว่ามันดึกมากแล้วเราก็นอนไม่หลับเราก็เลยลุกมาทำคลิปซะเลยนะคะก็วันนี้มาในหัวข้อนี้นะคะคุณในอนาคตจะเป็นอย่างไรจะมุ้งมิ้งกิ้งกล่องแก้วไหมนะอนาคตของเราเนี่ยคะมีใครที่แบบเข้ามาใหม่นะคะยังไม่ได้กด subscribe ใบเต้ขอคิดค่าครูนะคะเป็นการกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจใบเตยด้วยนะคะใบเตยจะได้มีกำลังใจนะคะในการที่จะทำคลิปใหม่ๆนะคะแล้วก็ใบเตยขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท่านด้วยที่ยังอยู่กับใบเตยในทุกๆวันทุกๆค่ำคืนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณที่ทำ time stamp ให้ใบเตยด้วยนะคะขอบคุณจริงๆมีกำลังใจกอไก่ล้านตัวนะคะโอเคนะคะมาเล่นพิกอาคาร์ดนะคะเช่นเคยค่ะเพื่อนๆมาในหัวข้อนี้นะคะคุณในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะคะจะมุ้งมิ้งกิ้งกล่องแก้วไหมชีวิตจะสดใสร่าเริงหรือเปล่า เดี๋ยวไปดูกันนะคะวันนี้ได้ไพ่สำรับใหม่มานะคะสำรับหนึ่งออกแนวอีโรติกนิดนึงนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะอ่านได้ไหมนะคะจะอ่านละเอียดไหมใครอยากดูดวงส่วนตัวเพื่อนๆก็แอดไลน์มาถ้าแอดไลน์แล้วไม่เจอก็ทักในเพจอีกหนึ่งช่องทางนะคะค่าครูไม่จำกัดเจ้าค่ะโอเคเสียงเพลงในยามดึกนะคะขับกล่อมให้เราหลับไหลนะคะเรามาฟังช่วงกลางวันก็อาจจะแปลกใจนิดนึงว่าเออวันนี้ทำไมใบเตยพูดเสียงแบบนี้นะคะหัวเราะเสียงดังไม่ได้นะคะมันดึกแล้วนะคะ อยากจะบอกว่าเออมันดึกจริงๆนะคะนอนไม่หลับก็เลยลุกมาทำคลิปซะเลยนะคะมาดูนิดนึงนะคะคุณเป็นยังไงบ้างคือแบบจะแผ่วเบามากนะคะรูปอะไรคะเนี่ยโอ้มีดแล้วก็ซ่อมนะคะพร้อมรับประทานนะคะแล้วก็มีโรบอทนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มรูปคนแปะมือใช่ไหมแล้วก็มีมนุษย์ต่างดาวนะคะแล้วก็มีรูปจักรยานนะคะแล้วก็มีมือถือมีของขวัญนะคะคุณอาจจะกำลังได้รับของขวัญของถูกใจของฝากนะคะก็ได้นะคะขออนุญาตนะคะเพื่อนๆตั้งดาวขึ้นนิดนึงโอเคนะคะคุณน่าจะได้รับของขวัญของฝากของถูกใจนะคะเป็นอะไรก็ไปลุ้นกันเนอะเดี๋ยวมาดูคุณก่อนนะคะใช่คุณไหมที่เลือกเด็ก1กอง1ไพ่ใบที่1นะคะใช่คุณหรือเปล่านะคะอาจจะดูมืดๆนิดนึงนะคะวันนี้นะคะ นั่งปิดไฟไหมปิดไฟแล้วก็เปิดไพ่กันเถอะอะไรอย่างนี้นะคะอารมณ์ประมาณเหมือนเด็กน้อยมาเล่นอะไรอย่างนี้
โอเคนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะพิกอาคาร์ดไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวไม่ได้ดูเฉพาะเจาะจงให้ใครอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้นะคะวันนี้ได้ไพ่มาใหม่เดี๋ยวมาลองเล่นไพ่สำหรับใหม่กันดีกว่านะคะไปเตยจะอ่านได้ไหมนะคะมาดูคุณกันคุณเป็นยังไงใช่คุณหรือเปล่าที่มาเลือกเด็กที่1กองที่1นะคะโอเคมาดูคุณก่อนใช่คุณไหมที่เลือกไพ่เด็กที่1กองที่1กลุ่มที่1ใบที่1นะคะไปดูคุณก่อนว่าใช่คุณไหมนะคะก็จะนั่งแบบมืดๆนิดนึงนะคะเพื่อนๆมันก็ดึกมากแล้วนะคะขอดูคุณก่อนนะว่าคุณเป็นยังไงค่อยไปดูต่อนะคะว่าในอนาคตเนี่ยคุณในอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะจะมุ้งมิ้งกิ้งกล่องแก้วหรือเปล่านะคะมีเพื่อนๆหลายๆคนก็มาคอมเมนต์ว่าชอบคำนี้จังเลยใบเตยมันก็มุ้งมิ้งอ่ะมันเป็นความน่ารักสดใสกันแล้วกันคิดซะว่ามันเป็นคำที่มันพูดถึงความน่ารักความสดใสในชีวิตกันแล้วกันนะคะโอเคมาดูกันนะคะว่าคุณเป็นยังไงใช่คุณไหมที่เลือกเด็กหนึ่งกองหนึ่งนะคะโอเคเจ็ดถ้วยจัดสติ๊กนะคะโอ้คิงดาบเจ็ดดาบสี่ดาบธาตุลมเด่นมากเมถุนตุลกุมตุลเนี่ยตุลชัดๆเลยนะคะแล้วก็เป็นธาตุน้ำขึ้นมาด้วยนะคะเป็นธาตุน้ำก็จะเป็นมีนกรกฎพิจิกคุณเป็นคนที่ยุติธรรมตรงไปตรงมาคำไหนคำนั้นนะคะเนี่ยคำไหนคำนั้นพูดจริงทำจริงดูขี้เก๊กนะคะฟอร์มเยอะนะเก็บความลับเก่งนะเก็บความลับเก็บความรู้สึกเก่งแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกเป็นคนที่มีบุคลิกนิ่งๆด้วยนะคะมีบุคลิกนิ่งๆด้วยนะเนี่ยเห็นไหมความนิ่งนะคะเป็นคนที่แบบมีมุมดุเข้มๆนะคะแบบว่าคนไม่กล้าเข้าหานะคะเพราะว่ากลัวดาบในมือของคุณอะไรประมาณนี้นะคะคุณเป็นคนที่ทำหลายอย่างพร้อมกันได้เป็นคนที่มีความคิดมีไอเดียมีโปรเจกต์ใหม่ๆผุดขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนหาโน่นหานี่ทำเรื่อยๆแล้วก็เป็นคนที่แบบมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตอยู่เสมอสิ่งใหม่ๆนี่อาจจะพูดถึงในเรื่องของคนก็ได้พูดถึงในเรื่องของโอกาสก็ได้พูดถึงเรื่องของงานก็ได้นะคะไปดูต่อค่ะคุณคือใครใครคือคุณและใช่คุณหรือไม่นะคะจะได้ไปดูต่อนะคะว่าคุณในอนาคตจะเป็นยังไงใบเตยก็กดกระดิ่งไม่ได้กดได้เบาๆนะคะนอนไม่หลับมาทำคลิปซะเลยเจ็ดเหรียญนะคะเป็นคนขยันนะเจ็ดเหรียญเจ็ดไม้เนี่ยเป็นคนที่แบบมีความมุ่งมั่นมีความพยายามในตัวเองสูงนะคะไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคบางเรื่องรอได้นะเป็นคนอ่อนไหวเห็นอกเห็นใจคนอื่นมีความคิดที่ละเอียดลึกซึ้งเข้าอกเข้าใจผู้อื่นคิดเยอะคิดมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเองนะคะไปพึ่งพาคนอื่นเขาไม่ค่อยได้ว่าอย่างนั้นนะคะทำอะไรจะต้องคิดเองทำเองลงมือเองถึงจะสำเร็จนะคะคุณเป็นคนที่รอได้เป็นคนที่อดทนเก่งมีความอดทนสูงมีความพยายามมีความมุ่งมั่นสูงบางสถานการณ์นี่คือแบบโอ้โหมันเนิ่นนานเหลือเกินบางคนคงถอดใจไปแล้วแต่ไม่ได้เห็นความมุ่งมั่นความอดทนของคุณคุณมีเยอะคุณมีมากนะคะธาตุดินธาตุไฟขึ้นมานะคะธาตุดินก็จะเป็นพฤกษ์มังกรกันนะคะคุณมีความอ่อนไหวมีความลึกซึ้งละเอียดนะคะแล้วก็แบบเข้าอกเข้าใจคนอื่นเห็นอกเห็นใจคนอื่นนะจับจ้าเหมือนกับจะคิดถึงความรู้สึกคนอื่นตลอดเสมอถึงคุณจะดูดุเข้มเข้มจะดูเป็นคนที่แบบผงผางในบางทีนะคะแต่คุณเข้าอกเข้าใจคนอื่นนะคุณเป็นคนที่เก็บความลับเก่งด้วยเวลาคนมาเล่าอะไรให้ฟังเนี่ยคือแบบเก็บความลับเก่งไม่ค่อยไปพูดต่อไม่ค่อยไปบอกต่อนะคะเป็นคนที่แบบนิ่งๆเงียบๆอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนขยัน
คือความอดทนเนี่ยต้องบอกเลยว่าเกินร้อยนะคะถ้าเบอร์10เนี่ยก็เกินเบอร์10นะคะไปไกลมากความอดทนนะแล้วความอดทนความพยายามของคุณจะนำมาซึ่งความสำเร็จนะคะซึ่งโอกาสซึ่งสิ่งที่มันคู่ควรกับคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเคยร้องขออะไรออกไปกับจักรวาลนะคะสิ่งที่คุณลงมือลงทุนลงใจทำอยู่ณเวลานี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จนะคะมันเป็นไปอย่างช้าๆแต่มันจะสำเร็จแน่นอนคุณเป็นประเภทที่แบบถูกต้องมาก่อนถูกใจจะต้องถูกต้องเท่านั้นนะคะคุณเป็นคนที่ยุติธรรมเป็นคนรักความยุติธรรมผดุงความยุติธรรมแล้วก็รักในความถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องถูกต้องเท่านั้นนะคะออกแนวที่แบบโอ้โหเป็นเหมือนไม้บรรทัดนะคะเพื่อนๆค่ะนะจะเป็นอย่างนั้นนะคะโอเคเห็นธาตุลมธาตุไฟธาตุดินธาตุน้ำขึ้นมาหมดเลยนะคะคือจะประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเองนะต้องพูดไว้อย่างนี้นะคะถ้าใช่เพื่อนๆที่เลือกเด็กที่1กองที่1นะคะเราก็จะไปฟังกันต่อนะว่าคุณในอนาคตนะคะจะเป็นยังไงใบเตยจะอ่านไพ่ได้ละเอียดหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันนะคะจัดรูปจัดอะไรให้มันโอ้นะมีความแบบว่าอีรุงตุงนางอยู่กับตัวเองนะคะมีความไม่พร้อมเท่าไหร่นะคะแต่ก็โอเคนะเดี๋ยวไปดูกันนะคะคุณในอนาคตจะเป็นอย่างไรจะมุ้งมิ้งกิ้งกล่องแก้วไหมคะหัวข้อไปเด็กก็ยาวทุกวันนะนะโอเคไปดูกันขอให้ได้คำตอบที่ตรงใจถ้ารู้สึกว่าจริตไม่ตรงกันฟังแล้วไม่สบายใจฟังแล้วเครียดเลื่อนผ่านได้เลยไม่ว่ากันนะคะเพราะเราเลือกเสพสื่อเลือกฟังได้เลือกดูได้เลือกเสพได้นะคะฟังอะไรที่ใจอยากฟังนะดูอะไรที่ใจอยากดูนะโอเคไหมคะคุณในอนาคตจะเป็นอย่างไรจะมุ้งมิ้งกุ้งกิ้งหรือเปล่านะคะขอให้ได้คำตอบที่ตรงใจนะคะเพื่อนๆเหมือนสถานที่มันคับแคบยังไงไม่รู้นะคะไม่หรอกของเราเยอะนะคะอ่ะปรับกล้องนิดนึงนะคะคุณจะเป็นยังไงคะ Two of Pentacles Eight of Pentacles เย้กดกระดิ่งได้ไหมเบาคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆนะคะ King of Cup นะคะแล้วก็ Queen of Cup นะคะคุณจะมีความสุขดีค่ะเพื่อนๆนะ Knight of Cup ก็ออกมานะคะโอ้โหไพ่น่ารักมุ้งมิ้งมากนะคะเห็นไหมน่ารักเนาะพี่กระต่ายน่ารักนะคะคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆคุณจะได้รับช่องทางค่ะคุณจะมีช่องทางการรับเงินเพิ่มมากขึ้นนะคะคือแบบจากที่คุณทำงานเดียวจากที่คุณมีช่องทางการรับเงินทางเดียวอ่ะเหมือนคุณตัวคุณในอนาคตจะเปิดประตูเงินเปิดประตูทองนะคะเปิดกระเป๋าเปิดบัญชีนะคะคุณจะได้รับเงินหลายช่องทางคุณจะมีโอกาสทางการเงินเกิดขึ้นนะคะแล้วคุณจะมีความสุขดีนะคะเป็น King of Cup เป็น Queen of Cup จะมีความสุขนะคะจะอยู่กับตัวเองจะพอใจกับชีวิตนะคะชีวิตจะอิ่มเต็มไปด้วยความรักใจจะพองโตแล้วก็เบิกบานหัวจิตหัวใจนะคะคือคุณจะได้รับความรักจากคนรอบข้างจากครอบครัวได้รับความรักที่มันคู่ควรกับคุณนะคะและตัวคุณเองนะคะก็นะคะจะเผื่อแผ่ความรักความเมตตาความกรุณานะคะให้เพื่อนๆนะคะให้บุคคลที่อยู่ใกล้ๆตัวคุณได้รับความรักความเมตตาความปรารถนาดีจากคุณด้วยนะคะความรักมุ้งมิ้งกิ้งกล่องแก้วก็เกิดขึ้นนะคะบอกแล้วนะคะว่าคุณจะมุ้งมิ้งกิ้งกล่องแก้วนะเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่1กองที่1ให้คุณทำบัญชีรายรับรายจ่ายดีๆและมีสติในการใช้เงินนะคะตัวคุณในอนาคตนะคะจะมีเงินเข้าเยอะก็จริงแต่ให้ระมัดระวังรายจ่ายที่มันผุดขึ้นมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจงมีสติในการใช้เงินตั้งแต่วันนี้ที่ได้เข้ามาฟังคลิปนะคะจะใช้จ่ายอะไรคิดให้ถี่ถ้วนคิดให้รอบคอบนะคะแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นการเงินการทองจะหลั่งไหลเข้ามาที่สำคัญนะคะเราจะอยู่ในโหมดของความมุ้งมิ้งฟรุ้งฟริ้งนะคะเดี๋ยวไปดูกันต่อนะคะคุณในอนาคตจะเป็นยังไงถามว่าอนาคตอีกไกลไหมคะขอดูสัก
1 ปีก็แล้วกันนะคะ1 ถึง 3 ปีนะคะเพื่อนๆไกลไปไหมเนาะเราก็มาถามถึงอนาคตเราก็ดูไกลสักนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เราไปควบคุมไม่ได้รวมทั้งตัวเราเองวันนี้เศร้าๆอยู่พรุ่งนี้คุณอาจจะลุกขึ้นมาหัวเราะยิ้มร่าเริงแจ่มใสก็ได้ใครจะไปรู้นะคะโอเคฮาโรฟันนะคะเป็นไพ่ธรรมะขึ้นมานะคะคุณจะยกระดับจิตวิญญาณได้นะคะแล้วคุณจะมีความสุขกับการได้อยู่กับธรรมชาติได้อยู่กับตัวเองเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตอยู่อย่างมีความสุขนะคะมีความสุขกับชีวิตหนึ่งไม้ก็ออกมาอู้ไพ่ดีๆขึ้นมาเยอะมากเพื่อนๆ The Star นะคะโอ้ยนะออร่าจับนะคะThe Tower นะคะชีวิตคุณเจอการเปลี่ยนแปลงนะคะเจอการเปลี่ยนแปลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในบางเรื่องถามว่าตัวคุณเป็นยังไงคะถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตคุณแต่คุณจะมีสติสัมปชัญญะคุณจะไตร่ตรองคุณจะเป็นคนที่คิดวิเคราะห์อะไรเป็นเหตุเป็นผลนะจะไม่สะทกสะท้านกับปัญหาใดๆในชีวิตแล้วคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆในเรื่องของงานในเรื่องของเงินจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนนะคะไม่ได้เห็นโอกาสมาเยอะเลยนะคะอาจจะเป็นการที่คุณนะคะหาโอกาสให้กับตัวเองก็ได้นะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอนาคตนะคะคุณจะมีสติอ่ะคุณจะเป็นคนที่แบบคิดอะไรรอบคอบขึ้นนะค่อนข้างมองชีวิตด้วยความเป็นจริงนะคะมองโลกในแง่ดีด้วยนะโอเคเป็นยังไงต่อไปดูกันขอให้ได้คำตอบที่ตรงใจนะคะอุ้ยชอบหลังไพ่มากเลย Two of Cups คุณพระคุณเจ้านะคะคุณจะได้เจอกับคู่ของคุณนะคะ Soulmate Twin Flame คนรักคนที่ถูกใจคนที่เขาก็ถูกใจคุณคุณก็ถูกใจเขานะคะอู้น่ารักมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งมากๆกดเบาๆก็เอานะคะคุณจะได้เจอ Soulmate แน่นอนนะคะนะชีวิตจะมีความสุขดีนะคะจากที่เคยหันหลังให้กับความสัมพันธ์นะคะคุณจะมีช้อยมีตัวเลือกเข้ามานะคะนะอดีตคุณก็มีแหละนะคะมันเป็นเรื่องธรรมดาที่มันจะเกิดขึ้นกับเรานะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลคุณจะมีความสุขดีตัวคุณก็จะอาจจะแบบมีนึกถึงอนาคตบ้างนึกถึงอดีตบ้างไม่ใช่สิต้องพูดถึงคุณจะนึกถึงอดีตบ้างนะคะในบางครั้งอดีตมีไว้เพื่อสอนใจไม่ได้มีไว้ให้เรายึดแล้วให้เราถือจนหนักนะคะอดีตก็ปล่อยให้มันเป็นอดีตไปนะขอพูดอย่างนี้นะคะคุณจะได้เจอ1นะคะโอกาสทางการเงิน2นะคะโอกาสทางการงาน3ความรักความรู้สึกดีๆ4คนที่ถูกใจคนรัก Soulmate Twin Flame คู่รักของคุณนะคะพิมพ์ขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะสิ่งที่เราต้องการคืออะไรคุณเพิ่มคำในช่องว่างเองแล้วก็ขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะเพิ่มแรงสั่นสะเทือนให้กับสิ่งที่เราร้องขอออกไปและปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับสิ่งที่กับสิ่งรีบไปไหนกับสิ่งที่ร้องขอด้วยมันจะเกิดขึ้นจริงๆมันอยู่ที่คุณดวง 30% การปฏิบัติตัวการลงมือ 70%อย่าให้คำพูดของคนอื่นมาบั่นทอนความตั้งใจและความฝันของคุณคำพูดที่มันดูแรงๆมันคือยาขมที่มันจะมาบรรเทาอาการที่มันเจ็บมันปวดมันเสียใจให้หายได้นะคะคำพูดแรงๆคำพูดดูถูกคือเชื้อเพลิงชั้นดีที่จะทำให้เราพุ่งไปข้างหน้านะคะที่จะทำให้เราสำเร็จนะขอบคุณพวกเขาเหล่านั้นนะคะทุกๆคำดูถูกเก็บไว้สอนใจตนนะคะเราทำได้จงเชื่อมั่นเชื่อใจนะวันนี้ที่ได้เข้ามาฟังนะคะฟังเพื่อความบันเทิงนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะอย่างที่บอกไปไม่ต้องมาเชื่อใบเตยทั้งหมดนะฟังเพื่อเอาไปเป็นแนวทางแล้วตัวคุณก็ลงมือปฏิบัติซะสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนขนาดใบเตยยังเชื่อว่าคุณจะทำได้แล้วคุณล่ะคะเชื่อไหมว่าตัวคุณเองจะทำได้สู้ๆไปแต่ให้กำลังใจนะคะพูดผิดบ้างถูกบ้างต้องขออภัยนะคะดึกแล้วนะคะดึกจริงๆนะคะเพื่อนๆ
นอนไม่หลับนะคะโอเคขอคำแนะนำจากไพ่นิดนึงนะคะได้ไพ่มาใหม่2สำรับออกแนวอีโรติกนิดนึงโอเคนะกล้องเราจะหล่นไปดูกันนิดนึงขอคำแนะนำจากไพ่นะคะในช่วงนี้ควรจะทำยังไงบ้างออกมาพร้อมกันอะโอเคพร้อมกันก็พร้อมกันชอบโทนขาวๆชอบสีขาวๆนะคะ7เหรียญนะคะปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อน3ดาบช่วงนี้ระวังคนที่จะเข้ามาฉวยโอกาสมาหยิบยืมตังคุณนะคะเข้ามาตีสนิทคบคุณเพื่อหวังผลอะไรอย่างเงี้ย4ดาบถ้าเหนื่อยก็พักนะคะ9เหรียญแล้วก็1ไม้นะคะโอเคนะคะช่วงนี้นะคะถ้ารู้สึกเหนื่อยนะคะรู้สึกล้ารู้สึกอกหักรู้สึกเสียใจเสียความรู้สึกจากคนรอบข้างผิดหวังเสียใจจากคนในชีวิตจากครอบครัวหรือจากใครก็ตามที่มาพูดบั่นทอนจิตใจคุณสู้ๆเติมไฟให้กับตัวคุณเองนะคะเติมพลังให้กับตัวเองซะนะคะอะไรที่ไม่ดีทิ้งมันไปวางไว้วางไว้วางไว้นะคะวางมาลงนะคะแล้วเติมไฟให้ตัวเองนะตื่นขึ้นมานะคะเป็น9เหรียญนะการเงินการทองจะดีขึ้นอย่างแน่นอนจากความขยันมุ่งมั่นตั้งใจของคุณเพราะฉะนั้นนะคะอดทนนะสู้ๆนะคะเหนื่อยก็แค่พักหายเหนื่อยแล้วก็เดินต่อแค่นั้นเองนะคะหาโอกาสให้ตัวเองอยู่เสมอแล้วคุณจะประสบความสำเร็จเจอกันไปในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆโอเคไพ่ใบสรุปใบนี้นะคะพูดถึงเรื่องของทะเลทรายนะจริงๆแล้วเขาอยากบอกให้เราแสวงหาวิสัยทัศน์หาแรงบันดาลใจหาอะไรก็ตามที่มันทำให้เราแบบพร้อมที่จะก้าวไปต่อในอนาคตพร้อมที่จะมุ่งไปข้างหน้านะคะนะเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดชีวิตเราก็เปลี่ยนขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่1กองที่1เจอกันไปในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเย้เอาเบาๆเบาๆเบาๆนะคะดึกแล้วนะคะต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านเข้าสู่ช่องใบเตยกาญจนา2324ทารอตยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะคะใครที่เลื่อนมาเจอด้วยความบังเอิญยังไม่ได้กด Subscribe ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะคะไม่ได้ขอคิดค่าครูนะคะเป็นการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจใบเตยด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำงานต่อไปนะคะแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่เข้ามารับชมทุกวันนะคะขอบคุณที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจใบเตยนะคะขอพระคุณมากๆนะคะใครอยากจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาไม่เจอทักอินบ็อกซ์เพจอีกหนึ่งช่องทางดูดวงนะคะค่าครูไม่จำกัดนะคะวันนี้เรามาในหัวข้อนี้นะคะคุณในอนาคตจะเป็นอย่างไรสมุ้งมิ้งกุ้งกิ้งนะคะสมุ้งมิ้งกิ้งกล่องแก้วหรือเปล่านะคะไปดูกันเลยเสียงเพลงดังไปป่ะนะคะลูกแว่นขยายนะคะแล้วก็มีพี่เป็ดกับกราฟกุญแจนะคะเรากำลังจะได้รับการปลดล็อกนะคะแล้วก็ลูกเมฆแล้วก็ลูกเครื่องบินนะคะอาจจะแพลนว่าจะเดินทางนะคะแล้วก็ลูกดอกไม้เครื่องหมายคำถามนะคะแล้วก็มีหัวใจนะคะจะมีคนมาเปิดประตูใจคุณหรือเปล่าคะเนี่ยโอเคเรามาเช็คกันนิดนึงใช่คุณไหมที่เข้ามาเล่นพิกอาคาร์ดกองที่2เด็กที่2ใบที่2นะคะไปดูตัวตนคุณนิดนึงนะคะก่อนจะไปดูว่าคุณในอนาคตจะเป็นอย่างไรพิกอาคาร์ดไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวไม่ได้ดูเฉพาะเจาะจงให้ใครอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าซีเรียสอย่าดราม่านะเจ้าคะจ้าใครนะคะที่รู้สึกว่าฟังแล้วไม่จริตมันไม่ตรงกันเลยก็เลื่อนผ่านได้ไม่ว่ากันนะคะเราเลือกเสพได้จะฟังอะไรจะดูอะไรเลือกได้เลยนะคะเพื่อนๆโอเคไปดูคุณนิดนึงนะคะเหมือนใบเตยจัดไพ่ไม่ค่อยเป็นระบบระเบียบเท่าไหร่นะคะ
คุณเป็นคนยังไงคะคุณเป็นใครกันเนี่ยคุณเป็น4 ถ้วยคุณเป็น6 ถ้วยคุณเป็นคนน่ารักฟุ้งฟิ้งมุ้งมิงแล้วคุณก็เป็นคนเงียบรักสันโดษนะคะเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะระมัดระวังตัวนะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองนะไม่ได้เปิดประตูใจไม่ได้เปิดประตูรับใครง่ายๆเพราะฉะนั้นใครจะเข้ามาในชีวิตคุณค่อนข้างสกรีนคุณค่อนข้างดูแบบละเอียดนะคือเขาจะเห็นแค่เศษเสี้ยวเล็กๆน้อยๆของคุณอ่ะคุณไม่ได้เผยออกมาให้เขาเห็นหมดอ่ะนะแล้วคุณเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกมีทัศนคติที่ดีเป็นคนที่คิดอะไรลึกซึ้งถ่องแท้นะมองเห็นสัจธรรมของชีวิตระมัดระวังตัวเองแล้วก็เป็นคนที่มีความน่ารักมุ้งมิ้งกุ้งกิ้งอยู่ในตัวเองมีความสดใสอยู่ในตัวเองมีมุมน่ารักสดใสมีแรงบันดาลใจมีแพชชั่นในตัวเองและขณะเดียวกันบางเรื่องนะคะบางสถานการณ์ถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นประโยชน์กับคุณคุณก็จะนิ่งนะคะเห็นธาตุน้ำธาตุลมขึ้นมานะคะธาตุน้ำก็จะมีนกรกฎพิจิกนะคะธาตุลมก็จะมีเมถุนตุลกลุ่มนะคะไปดูอีกนิดนึงที่สำคัญเราเป็นคนน่ารักนะคะเป็นคนขยันด้วยน่ารักอีกนะคะ8 เหรียญเป็นคนคิดแล้วก็ตัดสินใจอะไรค่อนข้างคิดแบบลึกซึ้งถ่องแท้นะคะคิดละเอียดอะธรรมะธรรมโมจริงๆนะคะขึ้นไพ่พามา2 ใบธรรมะธรรมโมมองชีวิตด้วยความเป็นจริงรักครอบครัวด้วยนะคะ10 ถ้วยนะรักครอบครัวให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นคนมีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นและขณะเดียวกันก็จะได้รับการช่วยเหลืออยู่เสมอนะคะคุณค่อนข้างเป็นคนที่มีความใจดีมีความเป็นแม่พระพ่อพระนะคะคือดีอ่ะโคตรดีนะคะใจดีมากนะแล้วก็ระมัดระวังตัวเองมากสกรีนคนที่เข้ามาในชีวิตมากๆด้วยนะเห็นธาตุดินขึ้นมาอีกธาตุน้ำขึ้นมาอีกนะคะธาตุดินก็จะเป็นอะไรอ่ะสตันไปแล้วหลับไปแล้วใบเตยถ้าดินอะไรอ่ะพฤกษ์มังกรกันนะคะประมาณนี้นะคะถ้าเป็นคุณนะถ้าใช่คุณพลังงานตรงกับคุณนะคะเราก็ไปฟังกันต่อว่าตัวคุณในอนาคตจะเป็นยังไงนะคะจะมุ้งมิงกิ้งของแก้วหรือเปล่านะคะชีวิตจะสดใสราบรื่นแช่มชื้นหัวใจหรือเปล่านะคะไปดูกันขอให้ได้คำตอบที่ตรงใจคุณนะคะอยู่มืดนิดนึงนะคะเพื่อนๆตัวคุณในอนาคตจะเป็นยังไงคะจะยิ้มแฉ่งหรือเปล่าไปดูกันขอดูสัก1 ปี 1-3 ปีนะคะฟังเพื่อความบันเทิงอย่าคิดเยอะอย่าซีเรียสนะคะ8 ถ้วยเจ้าค่ะหันหลังให้กับสังคมแล้วนะคะแล้วก็2 เหรียญนะคะฮาโรฟันนะคะคุณเป็นคนธรรมะธรรมโมมากๆจะมีการยกระดับจิตวิญญาณนะคะคุณจะมองชีวิตด้วยความเป็นจริงนะมองชีวิตด้วยความเป็นจริงมองโลกเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตนะดีไม่ดีบางคนเนี่ยไปจำศีลไปปฏิบัติธรรมนะคะบางคนออกไปบวชเลยก็มีนะคะต้องขออนุญาตพูดแบบนี้นะคะ10 of cup นะคะแล้วก็มี9 of cup นะคะเพื่อนๆคุณจะมีความสุขดีนะชีวิตจะช่ำเหมือนกับมันสดใสมันเบิกบานมันใจฟูหันหลังให้กับบางเรื่องที่มันไม่เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็จะเจอความรักที่สดใสสวยงามเป็น10 ถ้วยนะคะจะอยู่กับตัวเองจะเข้าใจชีวิตหรือบางคนถ้าแต่งงานแล้วอยู่กับครอบครัวก็มีความสุขดีนะคะเบิกบานใจดีนะคะออกแนวเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะไปดูซิคุณจะเป็นยังไงต่อThree of Pentacles, Seven of Swords,
เก็บเนื้อเก็บตัวจริงๆเพราะคุณแม่คุณจ๋า Seek of Sword หันหลังให้กับปัญหาคุณไม่ชอบการทะเลาะเบาแหวงคุณชอบอยู่นิ่งๆเงียบๆคุณจะอยู่กับธรรมะจะอยู่กับธรรมชาติแล้วคุณจะเจอเหมือนกับคุณจะเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วคุณจะอยู่ถูกที่แล้วคุณจะรู้สึกว่าตัวเองมีค่าแล้วคุณจะมีความสุขนะคะไม่ได้เห็นความมุ้งมิ้งฟุ้งฟริ้งนะคะแล้วก็เห็นความเงียบสงบในจิตใจของคุณนะคุณเก็บเนื้อเก็บตัวระมัดระวังตัวคือไม่ค่อยไปสูงสิงวุ่นวายกับใครคุณก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะคะอยู่กับธรรมะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับน้องหมาน้องแมวชีวิตอยู่กับครอบครัวชีวิตไม่ค่อยชอบความวุ่นวายไม่ไปสูงสิงไม่ไปวุ่นวายกับคนอื่นการเงินก็จะมาเรื่อยๆเป็น3เหรียญนะคะบางคนก็อาจจะเริ่มมีการสร้างบ้านก็ได้ในอีก 1-3 ปีที่จะถึงนี้นะคะดูไกลไปนิดนึงนะคะเพื่อนๆแต่ว่ามันพูดถึงเรื่องของอนาคตก็ประมาณนี้แหละเนาะบางคนสร้างบ้านสร้างรถเดี๋ยวโวบางคนได้เดินทางไปต่างประเทศไปอยู่ต่างประเทศกับแฟนก็ได้คือเคลียร์ตัวเองได้นะคะ Four of Swords Eight of Swords Six of Wandsประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานด้วยนะคะเพื่อนๆมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับคุณนะคะและคุณจะปลดตัวเองจากพันธนาการที่มันเป็นบ่วงที่ทำให้คุณทุกข์คุณเศร้าคุณเหงาหงอยนะคะและคุณจะได้เดินทางไปอยู่ต่างประเทศนะถ้าใครแบบคิดวางแผนไว้ว่าจะมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศไหมในอนาคต 1-3 ปีนะคะคุณอาจจะไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศก็ได้บางคนนะอาจจะได้เจอเนื้อคู่ไปสร้างครอบครัวที่นั่นเลยนะคะและในเรื่องงานนะคะประสบความสำเร็จนะคะเพื่อนๆนะหยิบจับอะไรก็สำเร็จแต่ต้องใช้ความสามารถความพยายามของตัวเองนะคะแล้วก็คุณจะมีสติจะนิ่งจะเป็นช่วงที่แบบคุณคิดวิเคราะห์อะไรเป็นเหตุเป็นผลมองชีวิตค่อนข้างหลักแหลมเฉียบขาดนะคะในช่วงที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอนาคตนะคะพูดงงๆนะคะวันนี้นะคะขออภัยด้วยนะประมาณนี้มุ้งมิ้งฟรุ้งฟริ้งอยู่ถ้าคนมีคู่มาถามว่าจะมีแฟนแบบถึงขั้นที่แบบว่าคบกันแบบมีสถานะไหมคะใบเตยมีค่ะอดีตที่ไม่ดีคุณตัดทิ้งได้นะคะขอพูดว่าอย่างนี้ก็แล้วกันขอคำแนะนำจากไพ่นิดนึงนะคะก่อนจะจบคำทำนายในวันนี้ไพ่อยากจะแนะนำอะไรเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่2กองที่2ไหมคะขอคำแนะนำ5ใบค่ะโอ้ใบนี้ขึ้นมา judgment 7 ไม้อัศวินดาบ9ถ้วย king เหรียญโอเคนะคะไม่ว่าคุณจะเจอเหตุการณ์อะไรอยู่ก็ตามในขณะนี้นะคะอยากจะบอกว่าคุณก็จะยังเข้มแข็งและมีสติปัญญาที่ฉลาดหลักแหลมคุณจะเอาตัวรอดได้คุณจะผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากลำบากใจไปได้ไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์อะไรอยู่ก็ตามคุณจะผ่านมันไปได้ในทุกๆเรื่องทุกๆปัญหาทุกๆอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นในชีวิตคุณคุณจะผ่านไปได้ด้วยความเข้มแข็งของคุณนะคะกรรมดีที่คุณทำมาโดยตลอดจะมาตอบแทนคุณคุณนะคะทำอะไรไว้กรรมดีจะมาคุ้มครองคุณนะคะเพราะฉะนั้นคิดดีทำดีพูดดีนะคะอย่าลืมขอบคุณขอบคุณขอบคุณความสำเร็จครอบครัวที่อบอุ่นความรักที่สวยงามที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอนาคตนะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะขอให้เพื่อนๆที่เลือกเด็กที่2กองที่2โชคดีนะคะไพ่ใบสรุปนิดนึงค่ะใบนี้อยากบอกอะไรใบนี้นะคะพูดถึงเรื่องของคนนะคะที่เข้มแข็งอดทนคุณมีความระมัดระวังตัวเองค่อนข้างสูงอย่างที่พลังงานช่วงต้นคลิปที่ใบเตยดูให้นะคะ
คุณมีความระมัดระวังตัวค่อนข้างสูงเป็นคนที่มีความสตรองความเข้มแข็งความอดทนจงเชื่อสัญชาตญาณและเชื่อซิกเซนต์ตัวเองสิ่งไหนควรระมัดระวังสิ่งไหนควรจะไปต่อเชื่อตัวเองนะคะขอให้คุณสำเร็จเจอกับใบเตยคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเย้ มาแล้ว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 นะคะกดกระดิ่งเบาๆเบาๆเบาๆนะคะมันดึกแล้วนะคะนอนไม่หลับก็เลยมาทำคลิปซะเลยนะคะมาในหัวข้อนี้นะคะคุณในอนาคตจะเป็นอย่างไรจะมุ้งมิ้งกิ้งก่องแก้วไหมคะจะมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งสดใสไหมคะนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะเพื่อนๆใครที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้กด Subscribe ยังไม่ได้กดติดตามใบเตยนะคะใบเตยขอคิดค่าครูเป็นการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจใบเตยด้วยใครที่เข้ามาชมทุกวันนะคะขอบพระคุณมากๆทุกๆการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ทุกๆคอมเมนต์นะคะขอบคุณ Time Stamp ที่ทำให้ใบเตยด้วยอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไม่เจอทักอินบ็อกซ์เพจอีก1ช่องทางนะคะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราก็ไปดูกันนะคะว่าพลังงานของคุณเป็นเช่นไรนะคะโอเคดอกไม้หน้าบึ้งทะมึงถึงนะคะแม่เหล็กนะคะของขวัญคุณจะได้รับของถูกใจหรือเปล่านะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะโดนปล้นใจนะคะจะได้รับของขวัญนะจะมีคนมาอ่อยคุณนะคะขอรู้บุคลิกตัวตนคุณนิดนึงนะคะก่อนจะไปดูว่าตัวคุณนั้นนะคะเป็นเช่นไรและคุณในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะคะคุณเป็นใครคะใครคือคุณคุณคือใครคะไปดูนิดนึงนะคะพูดด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบานะคะหัวเราะเสียงดังก็ไม่ได้นะคะหนึ่งดาบไม่ใช่เด็กถือดาบขออภัยเดทมองชีวิตด้วยความเป็นจริงช่างสังเกตเห็นราศีพิจิกแล้วก็เห็นธาตุน้ำขึ้นมาธาตุลมขึ้นมาเป็นคนที่คิดมากอ่อนไหวเซนซิทีฟเห็นไหมคิดพอพูดคิดมากปุ๊บมาเลยก้าวดาบนะคะธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะเป็นคนมองชีวิตด้วยความเป็นจริงนะผ่านเรื่องราวหนักหน่วงเสียใจมาเยอะมากกอไก่ล้านตัวเจ็บแล้วเจ็บอีกช้ำแล้วช้ำอีกเสียใจแล้วเสียใจอีกนะอยากจะบอกว่าตัวคุณค่อนข้างที่จะเจอเรื่องราวที่หนักหน่วงมาในชีวิตหลากหลายด้านหลากหลายมิติแต่คุณก็ผ่านมันมาได้เสมอด้วยความเข้มแข็งของคุณนะเจอเรื่องหนักๆมาไม่พอยังไปเห็นอกเห็นใจคนอื่นนะแบบขี้เห็นใจขี้แบบสงสารน่ะเป็นอย่างนั้นนะคะไปดูซิคุณเป็นยังไงอีกอัศวินเหรียญเอ็มเพรสเป็นคนใจดีจริงๆใจกว้างนะคะประหนึ่งว่าเป็นมหาสมุทรนะคะเป็นคนคิดมากนอนไม่หลับบางคนเป็นคนหลับยากนะคะเป็นคนหลับยากเป็นคนที่บางคนน่ะกว่าจะหลับได้อูใช้เวลานานมากยิ่งไปอยู่ต่างที่ต่างถิ่นนอนหลับยากมากบางคนจะเป็นบางคนนะเป็นคนที่มีน้ำใจอ่ะแล้วก็หาโอกาสให้ตัวเองอยู่เสมอพัฒนาตัวเองอยู่เสมอคือไม่หยุดที่จะเรียนรู้ไม่หยุดที่จะพัฒนาคุณเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรอบตัวอยู่เสมอเป็นคนขยันเรียนขยันหาสิ่งใหม่ๆให้ตัวเองเก็บเนื้อเก็บตัวสันโดษมองชีวิตด้วยความเป็นจริงเพราะชีวิตมันผ่านมาเยอะแล้วมันหนักหน่วงแล้วมีความเป็นแม่มีความอบอ้อมอารีนะคะแล้วที่สำคัญชอบพัฒนาตัวเองอยู่เสมอทุกๆปัญหาที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคุณนะคุณเก็บมาเป็นบทเรียนสอนใจนะคะดีมากอยากจะบอกว่าดีมากๆที่มันเป็นแบบนี้นะไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องหนักหน่วงสักแค่ไหนตัวคุณเองก็ไม่ได้ย่อท้อไม่ได้เหนื่อยล้าไม่ได้ท้อแท้ไม่ได้สิ้นหวังคุณยังมีพลังกายพลังใจที่มันเกินร้อยนะคะแล้วคุณมุ่งไปสู่ความสำเร็จนะคะคุณเป็นคนช่างสังเกตชอบเรียนรู้คือสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆสั่งสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะคะนี่คือคุณเห็นธาตุดินด้วยนะพฤกษ์มังกรกันก็ขึ้นมานะคะถ้าใช่คุณไปฟังต่อนะธาตุน้ำก็เห็นธาตุไฟมีไหมยังไม่เห็นธาตุไฟเนอะถ้าพลังงานมันตรงกันก็ไปฟังต่อนะคะเพื่อนๆ
คุณในอนาคตจะเป็นอย่างไรจะมุ้งมิ้งกิ้งก่องแก้วไหมคะไปดูกันค่ะขอให้ได้คำตอบที่ตรงใจนะคะถ้าฟังแล้วมันรู้สึกว่ามันเครียดจริตไม่ตรงกันแค่เลื่อนผ่านนะคะเพื่อนๆเราเลือกเสพสื่อได้อยากฟังอะไรอุ๊ตะกล้องจะหล่นอยากดูอะไรนะคะเลือกเอานะคะไม่ต้องซีเรียสนะคะพิกาคาร์ดก็เป็นการดูรวมๆเอาไปปรับใช้เอานะคะหรือคิดซะว่ามาฟังเบเตเล่านิทานก็ได้นะเบเตชอบเล่านิทานนะคะโอเคไปดูกันThree of Wands, Two of Wands, The Magician, และ The Hermit นะคะนิ่งเข้าไปใหญ่นะคะคร่ำเคร่งกับการร่ำเรียนกับการหาความรู้มากๆนะคะเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่3กองที่3 Justice มองชีวิตด้วยความเป็นจริง1ถึง3ปีนะคะอนาคตที่ไปได้พูดถึงเนี่ยนะคะคุณจะมีความสามารถในการพูดคุยเจรจาติดต่อสื่อสารนะคุณจะมีโชคในเรื่องของการสื่อสารถ้าทำงานเกี่ยวกับการพูดการสอนจะรุ่งโรจน์ชดช่วงชัชวาลมากมายไก่กองนะคะคุณจะมีสกิลมีทักษะในเรื่องของการพูดการเจรจาการติดต่อสื่อสารมากขึ้นนะแล้วตัวคุณเองนะคะจะมีโชคจากต่างแดนจากคนทางไกลเป็นช่วงที่คุณอาจจะไปศึกษาศาสตร์ลี้ลับลึกลับโหราศาสตร์ไพ่ยิปซีพวกนี้ก็ได้ในบางคนหรือบางคนจำศีลไปปฏิบัติธรรมก็ได้หรือบางคนที่จะไปสอบอะไรที่มันเกี่ยวกับกฎหมายผู้พิพากษาอะไรเงี้ยนะคะเกี่ยวกับกฎหมายมีโอกาสจะประสบความสำเร็จถ้าไปในทางนี้นะคะเป็นครูบาอาจารย์ก็ประสบความสำเร็จดีนะคะขอพูดเท่าที่เห็นพลังงานนะคะดูกันอีกนิดนึงซิว่าคุณจะเป็นยังไง The Fool Dead ทำงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นนะคะ Devil ก็ออกมาหรือทำธุรกิจสีเทาบางคนนะจะมีโอกาสไปอยู่ในธุรกิจสีเทาด้วยนะคะศึกษาข้อมูลดีๆก่อนการลงทุนด้วยนะคะเพื่อนๆถ้ามีหุ้นส่วนบอกเลยว่าจะต้องทำเป็นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรมีการแบ่งผลประโยชน์กันแบบชัดเจนบางคนมีเกณฑ์ที่จะตั้งครรภ์ใน 1-3 ปีในอนาคตคุณอาจจะได้เป็นคุณแม่หรือบางคนอาจจะได้ไปทำธุรกิจสีเทาก็ได้หรือบางคนนะคะอาจจะไปทำเกี่ยวกับการช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นนะคะไปทำงานโรงพยาบาลเป็นแพทย์หมอพยาบาลหรือทำเป็นเซลล์เป็นตัวแทนประกันชีวิตก็ได้จะรุ่งมากๆต้องพูดว่าอย่างนี้นะคะควีนดาบบางคนเป็นเจ้าของกิจการก็จะประสบความสำเร็จนะคะขอพูดอีกนิดนึงนะคะคุณจะเป็นยังไงต่อคะเนี่ยระวังเรื่องการที่คนจะเข้ามาหาผลประโยชน์จากคุณนะคะพอหมดผลประโยชน์แล้วเขาจะตัดคุณทิ้งเรื่องนี้ต้องระวังนะคะ Seven of Wands นะคะ The Strength คุณก็เข้มแข็งนะเก่งมากนะคะ The Wheel of Fortune ทำเกี่ยวกับที่ดินอสังหาริมทรัพย์ก็รุ่งโรจน์ชดช่วงชัชวาลเป็น Ten of Pentacles ชีวิตจะมั่งมีมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ร่ำรวยมีเงินเก็บในบัญชีนะคะ The High Princess นะคะคุณจะมีเสน่ห์มากๆนะคะตัวคุณในอนาคตจะมีเงินเก็บในบัญชีนะเพิ่มมากขึ้นนะคะจะมีโชคเกี่ยวกับของเก่าๆมรดกเก่าๆบางคนได้รับมรดกจากคุณพ่อคุณแม่จากเขาเรียกว่าอะไรเป็นของเก่าอ่ะที่คุณจะได้รับบางคนได้รับทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ที่ดินเป็นของมีค่าอะไรพวกเนี้ยมีเกณฑ์ที่จะได้นะคะบางคนได้เดินทางไปอยู่ต่างประเทศก็มีนะนะช่วง 1-3 ปีบางคนที่เข้ามาฟังขอพูดรวมๆอาจจะได้แต่งงานและมีบุตรนะคะ
ตัวคุณในอนาคตจะประสบความสำเร็จในชีวิตดีถามว่ามีปัญหามีอุปสรรคไหมนะคะมีนะคะมีแน่นอนนะคะแต่นะคะปัญหาอุปสรรคที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตคุณมันทำอะไรคุณไม่ได้นะคะคุณจะสามารถจัดการนะคะควบคุมแก้ไขปัญหาต่างๆที่เข้ามาในชีวิตคุณได้ชีวิตคุณจะไหลไปเรื่อยๆนะคะเป็นเรื่องธรรมดาที่คนเราจะต้องเจอปัญหาเจออุปสรรคนะอะไรก็ตามที่คุณร้องขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับจักรวาลไว้จงปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับสิ่งนั้นจงใช้คำพูดในเชิงบวกใช้คำพูดเชิงสร้างสรรค์เพราะช่วง 1-3 ปีหรือตัวคุณในอนาคตหรือปัจจุบันนี้ที่คุณเข้ามาฟังคำพูดคำเจรจาของคุณนะคะจะดึงดูดเงินทองมาให้คุณได้เพราะฉะนั้นใช้คำพูดในเชิงบวกนะคะจะได้ดึงดูดเอาสิ่งดีๆความสำเร็จโอกาสทางการเงินเข้ามาหาคุณได้นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณในอนาคตนะคะจะมีความมั่นคงในชีวิตทั้งเรื่องของทรัพย์สินเงินทองที่ดินนะมรดกของเก่าเพราะฉะนั้นพิมพ์นะคะขอบคุณความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ความร่ำรวยการเงินการงานความสำเร็จบุตรบริวารที่ดีที่ฉันจะได้รับในอนาคตขอบคุณเพิ่มแรงสั่นสะเทือนของคุณนะคะให้กับสิ่งที่คุณร้องขอและปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับสิ่งที่ขอออกไปการดูดวงดู 30% นะคะส่วนจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับคุณจะลงมือปฏิบัติยังไงนะคะเพราะฉะนั้นจงเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองอย่าให้คนอื่นมาดับฝันของคุณไม่ว่าคุณฝันอะไรคุณคิดอะไรอยู่ทำให้มันสำเร็จนะคะคำพูดหรือคำดูถูกบางคำใช้เป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนในการผลักดันให้ตัวคุณเองไปอยู่ในจุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะอย่าท้อแท้อย่าถอดใจอย่าล้มเลิกถ้ายังไม่สำเร็จนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกในวันนี้นะคะขอพูดยาวๆนิดนึงนะคะอีกนิดนึงขอคำแนะนำอีก5ใบจะจบคำทำนายแล้วนะคะขอคำแนะนำจากไพ่5ใบนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่3กองที่3คะสับไพ่จนโต๊ะสะเทือนทีเดียวไปดูกันเจ็ดดาบโอ้โหคุณเก็บเนื้อเก็บตัวมองชีวิตด้วยความเป็นจริงวันนี้ให้เราแฟนออกมาเยอะมาก5ถ้วยปล่อยให้อดีตเป็นแค่อดีตนะคะอย่าแบกทุกอย่างไว้นะคะเปิดใจและให้โอกาสตัวเองด้วยในเรื่องของความรักนะคะเปิดใจนะให้โอกาสตัวเองนะคะคุณจะได้เจอมิตรใหม่กัลยาณมิตรใหม่ๆคนที่ถูกใจนะคะจะเข้ามาในชีวิตคุณจะเจอมิตรใหม่ต้องว่าอย่างนั้นเพียงแค่คุณเปิดใจให้กว้างๆนะคะรับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาบ้างบางเรื่องมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจมันอาจจะรู้สึกว่ามันเฟลมันผิดหวังมันเสียใจนะคะเนี่ยถึงถ้วยมันจะล้ม3ใบมันยังมี2ใบที่มันยังตั้งอยู่เพราะฉะนั้นเห็นค่าสิ่งที่มันมีอยู่นะคะจงเห็นคุณค่าของสิ่งที่มันมีอยู่ณปัจจุบันนี้นะขอบคุณทุกๆสรรพสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราที่เรายังมีสิ่งนั้นอยู่ตอนนี้เวลานี้ปัจจุบันนี้โอเคมาดูไพ่สรุปกันนะคะไพ่ใบนี้อยากจะบอกอะไรเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่3กองที่3นะคะพวกเขาความแข็งแกร่งนะคะตัวคนเองนะคะมีความอดทนมีความพยายามมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะเป็นคนที่มีความอดทนเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งมีความมุ่งมั่นมีความพยายามนะไม่ได้เชื่อว่าไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์ไหนสถานการณ์อะไรที่มันเข้ามาทำให้คุณรู้สึกคุณท้อแท้คุณสิ้นหวังไม่ได้เชื่อว่าคุณจะผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามขอให้เพื่อนๆที่เลือกเด็กที่3กองที่3จงมีสติสัมปชัญญะมีพลังกายพลังใจที่จะไปต่อสู้กับสิ่งต่างๆนะคะในชีวิตทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็น
เรื่องอะไรก็ตามนะคะขอให้คุณประสบความสำเร็จกับสิ่งที่คุณคิดคุณหวังคุณฝันคุณเหมือนกับคุณเคยร้องขอไว้นะคะขอให้คุณมีความร่ำรวยมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีงามเจอแต่คนรักคนเมตตาเจอแต่กัลยาณมิตรที่ดีเจอกับใบเตยคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ